เลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับนี่แหละครับกำนันสงครามบุคคลสุขภาพดีของชาวตำบลแหลมบัวครับอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย23ปีครับทำยังไงครับมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้สุขภาพดีขนาดนี้คะกำนันอันดับแรกก็คือว่าเรื่องของการกินอาหารครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายกินอาหารนี่คือต้องกินยังไงคะถูกโภชนาการถูกหลักครับผมคือกินอาหารหมายว่าให้ครบ5หมู่มีพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและพวกนมครับผมแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายคือผมจะเล่นเล่นฟุตบอลแล้วนอกจากฟุตบอลจะมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็อย่างว่าคือเราไม่ทำให้เครียดอ๋อห้ามเครียดอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าเครียดนะนอกจากสุขภาพดีแล้วยังแก่เร็วด้วยนะคะครับคือเราจะไม่เครียดเราต้องคิดว่าให้มันเป็นไปตามระบบนี่ครอบครัวกำนันนี่ก็แข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยถูกไหมคะครับครอบครัวผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลโอ้โหสุดยอดดูแลสุขภาพดีทุกคนเห็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเงี้ยจึงอยากเห็นจังเลยว่าชีวิตประจำวันเนี่ยพี่กำนันทำอะไรบ้างคะคือที่หลักๆก็คือว่าผมจะผมว่าเดินแต่200-300เมตรจากท้ายบ้านไปหมู่บ้านเนี่ยจะเดินจากไปดูพวกกองหินกองทรายหรือเป็นเดินเราจะไม่ใช้รถอ๋อจะใช้เดินเอาใช้เดินเอาการเดินนี่แหละครับคุณผู้ชมคือเทคนิคสุขภาพดีของคุณกำนันสงครามซึ่งการเดินนั้นจะช่วยปรับสภาพการใช้ออกซิเจนทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและยังทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ถึง100แคลอรี่ต่อระยะทาง 1.6 กิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกับการวิ่งเหาะๆเลยล่ะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานก็สามารถออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนี้ได้เช่นกันปลอดภัยแน่นอนครับและการเดินวันละหลายๆกิโลของคุณกำนันก็ยังทำให้ได้รับรางวัลจากชุมชนเพราะช่วยให้คุณกำนันได้มีเวลาพบปะกับลูกบ้านดูแลลูกบ้านได้เต็มที่ไงล่ะครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะช่วยลูกน้องซ้อมพวกเครื่องมือเครื่องจักรก็เหมือนว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวโอ้โหคุณผู้ชมครับดูจากภารกิจในแต่ละวันของคุณพี่กำนันสงครามแล้วก็น่าจะพอรู้ได้แล้วครับว่ากำนันจะแข็งแรงและสุขภาพดีมากแค่ไหนนี่ถ้าไม่เกรงใจน้องเจนของเราพี่กำนันคงยกรถแมคโครคันนี้โชว์น้องเจนแล้วล่ะครับเนี่ยแหมแข็งแรงจริงๆครับแหมเราก็รู้แล้วนะคะว่าทำไมพี่กำนันถึงสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราขอยกตำแหน่งบุคคลสุขภาพดีให้กับพี่กำนันสงครามเลยค่ะเย้ผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เริ่มภารกิจมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยยังไม่ทันออกเลยค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะเจนยังอยู่ที่รพ.ส.ต.นะคะตำบลแหลมบัวจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเคล็ดลับอโลคยาอะไรนะคะที่ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะได้ที่รายการอโลคาเรียลิตี้สุขภาพดีทุกตำบลทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง NBT แห่งนี้ตั้งแต่บ่าย 2 ถึงบ่าย 2 ครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ